วัสดีครับมาพบกัน EP 4นะครับวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อตัวแฮนซัมไมเนอร์นะครับจะมาแนะนำการขุดในแฮชนะครับผ่านโปรแกรมแฮนซัมไมเนอร์โดยนะครับเข้าไปที่ออปชันนะครับจากนั้นเลือกหัวข้อ Coin and Prefix นะครับแล้วมาด้วยหัวข้อย่อย Prefix Switching นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าขุดออโต้ BTC นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นในแฮชเซตพูลนะครับ Mining Pool Hub นะครับแล้วก็ตามด้วยอีกหลายตัวนะครับวันนี้จะมาแนะนำเฉพาะตัวในแฮชนะครับอันนี้การเลือกนะครับก็เลือกเฉพาะในแฮชแล้วก็ใส่ address มันนะครับโดยที่ address เนี่ยเราก็ไปสมัครในเว็บในแฮชนะครับนี่นะครับพิมพ์ URL นะครับใน hash.com แล้วก็เข้าล็อกอินให้เรียบร้อยใครที่ไม่เคยสมัครทีก็ทำการสมัครนะครับพอสมัครเสร็จแล้วนะครับล็อกอินมันจะเข้ามาหน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เราก็มาตรงที่ wallet นะครับตรงนี้จะเป็น address BTC นะครับของในแฮชข้อดีการใช้ตัว wallet ภายในของในแฮชนะครับก็คือเราจะโอนไปอย่างตัวคอยเบทฟรีนะครับนี่ครับมันจะไม่คิดค่าธรรมเนียมนี่ครับฟรีแล้วก็เราทำการ copy นะครับ address มาใส่ไว้ปุ๊บนะครับใส่ไว้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับมันจะเช็คนะครับเรทที่ดีที่สุดนะครับทุก10ปกติมันจะเป็น30นาทีครับเราก็เปลี่ยนเป็น10นาทีแล้วก็กด next นะครับแล้วก็เลือกเป็น select BTC layout นะครับพอใส่ค่าเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเคไปกด enable ด้วยนะครับตรงนี้ปุ๊บนะครับต่อมานะครับเราก็มาสร้างไมเนอร์กันนะครับไปที่ new miner กด next นะครับแล้วก็เลือกอันที่3ครับเป็น manager นะครับ prefix miner นะครับอันนี้กดไปจากนั้นก็พิมพ์นะครับตั้งชื่อ rig ที่จะขุดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น rig 1แล้วกันอันนี้นะครับเลือกเป็น local นะครับจะใช้เครื่องนี้เป็นตัวทดสอบตัวเลือกประเภทนะครับเป็นใช้การ์ดจอแบบไหนก็เลือกได้เลยครับมี AMD แล้วก็ Nvidia ผมเลือก Nvidia นะครับกด Next แล้วก็กด Finish นะครับจะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้มันมาแล้วแล้วก็ลองดับเบิลคลิกนะครับเช็คดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านี้จะเป็นออโต้สตาร์ทไมเนอร์ครับเปิดรีสตาร์ทเครื่องหรือว่าเปิดเครื่องใหม่นะครับมันจะทำงานอัตโนมัติเรามาทดสอบกันนะครับอันนี้ปิดไว้ก่อนสต็อปหรือยังโอเคแล้วก็ทำการเทสตาร์ทรันนะครับนะครับจะเห็นได้ว่ามันกำลังเริ่มการทำงานนะครับตอนนี้ของในแฮชนะครับน่าจะขุดตัวอีเธเรียมอยู่ครับมันจะค้นหาเรทที่ดีที่สุดนะครับณปัจจุบันโดยเราจะกำหนดค่านะครับให้มันแสดงเป็นค่าเงินไทยบาทนะครับโดยไปที่ออปชันแล้วก็มาเลือกที่คอยโปรฟิตนะครับแล้วก็ตั้งคอสตอมไว้ใส่ไทยก็ใส่เรทนะครับปัจจุบันนี่นะครับมันวิ่งอยู่ที่29เมกนะครับกะแฮชเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหน้ามันเข้าแรงหน้าเว็บในแฮชจริงหรือเปล่านะครับเราทำการ copy address ครับแล้วก็ค้นหานะครับอันที่2ค้นหาไมเนอร์นะครับแล้วก็กดวางกดค้นหานะครับเราทดสอบดูว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าโอเคนะขึ้นแล้วนะครับบล็อกเกอร์1นะครับตอนนี้มันขุดอะไรอยู่
ะครับอังกอร์นะฮะอันเป็นอีเทเรียมแรงขุดเดี๋ยวมันจะมานะครับแรงขุดเดี๋ยวมันจะมาตามที่ว่าโปรแกรมโชว์นะครับ 29.13 เมกะเฮิรตซ์นะครับโอเคนะครับสำหรับการแนะนำตัวโปรแกรม Handsome Miner ครับขุดในแฮทวันนี้ก็หมดแล้วครับน่าจะประมาณนี้ไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ